สวัสดีครับเพื่อนจุฬาศูนย์ห้าที่รักทุกท่านในนามของชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505ขอขอบคุณคุณหนูอติภาเองตระกูลและพลอากาศตรีหญิงสิริพรปาลกวงศ์ณอยุธยาที่เป็นผู้ริเริ่มระดมทุนจากเพื่อนนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแต่เดอีและชมรมจุฬาศูนย์ห้าได้จัดยาเวชภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ศูนย์พักคอยที่วัดสะพานคลองเตยกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน2564จนถึงปัจจุบันทำให้ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสได้รักษาหายเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างดีคาดว่าจะสามารถปิดศูนย์ได้ในเร็วๆนี้ขอบคุณเพื่อนๆผู้บริจาคและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านขอบุญกุศลนี้ได้ส่งผลให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการตลอดไปปัจเจกสุขแก้วประธานชมรมจุฬา05คือ